ยังทำงานที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเช่นว่าพี่ปังเป็นพนักงานโรงแรมฮะทำอะไรอ่ะพี่ม่านรูดรูดม่านนะครับนี่ไงเราหมกมุ่นแต่ตอนนั้นจริงๆเลยเหรอคะไม่เคยทำงานโรงแรมครับเคยทำงานทั้งส่วนที่เป็นฝ่ายขายและการตลาดและส่วนที่เป็นต้อนรับครับทำมาทั้งสองแบบจากการทำงานโรงแรมเสร็จเป็นพนักงานประจำครับแล้วมาทำงานเกี่ยวกับการตลาดใช่อีกที่แกรมมี่ก็เป็นที่นั่นแหละเป็นที่ได้เจอพี่สุเมธอ๋อคือที่นั่นครับก็พบรักกันที่นั่นนะครับกับพี่สุเมธโอ้ยสวีทอ่ะครับเอาแล้วตอนที่พี่เล่นดนตรีอ่ะพี่เล่นตอนไหนคะตอนเล่นกลางคืนเล่นดนตรีอาชีพครั้งแรกอายุประมาณ19-20ประมาณนี้ก็เล่นกับพี่คนนึงรุ่นใหญ่แล้วโตๆแล้วก็จากนั้นก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำงานโรงแรมก็นั่งวันนั้นก็จำได้ว่ามีความสุขดีแล้วนะเออก็สุขดีแล้วก็ก็รายได้มันก็ไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้แต่ผมก็ว่ามีความสุขแล้วก็พอแล้วก็สนุกก็สุขแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเรามีสตังค์แค่ไหนนะเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างที่พอเนอะถูกพอดีให้คำว่าพอดีครับนั่นแหละครับเพราะบางทีเราก็มีความสุขเองเพราะจริงๆแล้วบางทีเราตอนที่เรามีเงินมากเราอาจจะไม่มีความสุขเท่ากับตอนที่เรามีเงินน้อยก็ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับเพียงแต่ว่าส่วนมากอ่ะผมรู้สึกว่าสังคมไทยอ่ะมันมักจะทำให้คนรู้สึกว่าฟุ่มเฟือยไอ้ที่พูดในตัวเองก็เป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นนะตัวเองก็เป็นนะแต่ก็พยายามอ่ะมีสติเมื่อไหร่ก็พยายามจะลดความฟุ่มเฟือยของตัวเองลงทุกครั้งที่มีสติตอนนั้นพี่ทำงานโรงแรมอ่ะแล้วพี่ก็มาเป็นการตลาดแกรมมี่ใช่แล้วมาเจอพี่สุเมธใช่ก็เลยกลายมาเป็นสุเมธหรือปังอีกนานเลยคือพี่สุเมธเขาก็ไปทำงานของเขางานของเขาเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ผมทำมาร์เก็ตติ้งแล้วอีกนานไหมคะกว่าที่เราจะได้มาออกเป็นสุเมธหรือปังก็ออกอัลบั้มแรกน่าจะปี39ปี39ทุกวันนี้พี่มีความสุขดีไหมอย่างที่บอกย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราแบบเป็นพนักงานโรงแรมเนาะเล่นตีกลางคืนก็มีความสุขแล้ววันนะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอ้โหยิ่งกว่าโบนัสของชีวิตไม่เคยคิดว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้จะเป็นแบบนี้เออก็ต้องถือว่าโชคดีโชคดีเวลาหนูพูดอย่างนี้กับใครๆนะครับพวกเด็กๆหรือว่าคนที่ยังอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเขาก็จะพูดว่าใช่สิพี่พูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าพี่อ่ะมีนู่นมีนั่นเยอะแยะมากแล้วนี่ลองไปเป็นแบบเขาสิตอนนี้เขายังต้องขึ้นรถเมย์อยู่เลยเขายังมีหนี้อยู่เลยไม่เห็นมีบ้านของตัวเองเขาจะมีความสุขได้ยังไงอ่ะตอนที่เขามีตังค์น้อยๆอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งเรื่องง่ายๆผมเนี่ยผมจะชอบถ้าถามว่าฟังดูอาจจะไม่ค่อยเหมือนจริงนะแต่ลองฟังดูแล้วกันนะโอเคผมจะชอบธรรมะสายท่านพุทธทาสมากที่สุดตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็เรียนรู้มาบ้างมีโอกาสก็อ่านศึกษานิดๆหน่อยๆนะตามสภาพเราไม่ได้เป็นคนที่แบบใฝ่ดีขนาดนั้นนะครับแล้วท่านจะเน้นอยู่หนึ่งเรื่องเลยไม่ว่าที่ไหนท่านจะบอกว่างานคือธรรมะเราไม่เคยเชื่อเลยในใจเพราะว่าอะไรนอกนั้นเชื่อหมดนะทุกเรื่องเลยนะรู้สึกดีมากเพราะว่าเป็นธรรมะที่แบบง่ายๆเข้าใจง่ายก็คือธรรมะคือธรรมชาติแต่งานคือธรรมะอะไรวะงานคือธรรมะเพราะอะไรรู้ไหมครับสมัยย้อนกลับไปสักผมเป็นเดอะปังแล้วอ่ะมีสุเมธเดอะปังแล้วนะวันนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมงานคือธรรมะผมก็สมัยนั้นนะผมจัดลำดับความสำคัญในชีวิต อย่างแรกเลยเนี่ยคือตัวเองอย่างที่สองคือที่บ้านคุณแม่ผมอยู่คุณแม่อย่างที่สามคือครอบครัวอย่างที่สี่ครอบครัวหมายถึงที่มากกว่าคุณแม่ไงมีพี่เพื่ออะไรนี่โอเคอย่างที่สี่อย่างที่สี่คือสังคมเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้สุดท้ายถึงเป็นงานอย่างที่ห้าซึ่งคนทั่วไปที่เขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาต้องงานมาก่อนใช่ไม่งั้นมันจะเจริญหรือไงวะ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ อันนี้ไม่ต้องเชื่อนะแต่ลองฟังดูย้อนกลับไปว่าแล้วมันตอบโจทย์ยังไงว่างานคือธรรมะวันหนึ่งผมเป็นเดอะปังมาเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีมาแล้วก็มีงานหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตติดไงติดอย่าเลยครับไม่เป็นไรขอบคุณมากครับเดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวทำไม่เป็นเดี๋ยวทำไม่เหมาะไม่รับถามในใจลึกๆนะก็อยากลองแต่อีกใจนึงอยากเลยว่าเดี๋ยวมันไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ไปปาร์ตี้เดี๋ยวไม่ได้ไปอยู่กับคุณแม่เดี๋ยวไม่ได้อยู่กับตัวเองก็ไม่เป็นไรก็ทำเท่าที่มีทำไปแต่พอมัน
มานั่งนึกเอาวะลองดูสักหนึ่งครั้งก็ไปทำงานในหลากหลายแบบขึ้นก็ไปทำเออดีว่าเขาก็ชมเราเราก็ได้ตังค์เอ๊ะแล้วงานคือทำไมไงเพราะอะไรรู้ป่ะคือง่ายๆเลยนะเวลาทำงานเยอะๆมีสาวๆโทรมาพี่ปังเดี๋ยวคืนนี้ไปเที่ยวที่นี่กันนะไปไหมเอออยากไปว่ะแต่พรุ่งนี้เช้าทำงานนะเออไปไม่ได้อะไปไม่ได้เออเนี่ยกำปั้นทุบดินมากเลยอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันสอนให้เรารู้จักว่ามันสำคัญไงคำว่างานสำคัญต่อชีวิตมันมีเรื่องความรับผิดชอบใช่มีระเบียบวินัยใช่ใช่เราต้องเอาใจใส่ไปกับงานใช่ทั้งที่เราก็อยากไปนะแต่ถ้าเราไปอ่ะเราเจ๊งแน่พรุ่งนี้ใช่ไหมเราถึงไปทำงานไหวเราก็จะทำงานแบบไม่เต็มที่เนี่ยเห็นไหมเรื่องง่ายๆนี่เป็นข้อหนึ่งนะของธรรมะจริงๆมีอีกตั้งหลายเรื่องครับที่ถ้าบอกแล้วเวลาฟังอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถ่องแท้ลองพยายามปฏิบัติตามส่วนหนึ่งแล้วมันจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดแล้วทุกวันนี้พี่ยังเรียงลำดับชีวิตการให้ความสำคัญเป็นในแบบไหนคะก็ดีขึ้นมาเยอะครับก็คืองานขยับขึ้นมาแต่ตัวเองกับที่บ้านต้องมาก่อนแล้วก็ค่อยเป็นงานก็อยากดูแลครับแต่บางทีมันก็แล้วแต่นะลำดับความสำคัญมันเป็นเรื่องยากนะอีกหนึ่งเรื่องของชีวิตคนลำดับความสำคัญก่อนหลังให้เป็นเนี่ยยากมากถ้าใครทำได้ก็มักจะทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้มันคือต้องบาลานซ์มันเนาะใช่บางทีถามว่าเรื่องนี้สำคัญไม่สำคัญแต่ว่ามีปัจจัยเรื่องเวลามาเกี่ยวสำคัญมากเรื่องนี้ที่สุดในโลกแต่ว่ามันไม่ต้องทำตอนนี้ไงเออเอาไว้ก่อนได้มันต้องทำเรื่องแบบสำคัญเท่านิ้วก้อยอ่ะเออแต่ว่ามันต้องทำตอนนี้เพราะถ้าไม่ทำตอนนี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้เรื่องอะไรเลยต้องจัดลำดับมันเนาะอันนี้ลำดับความสำคัญนี่แหละสำคัญพี่เป็นคนมีสาระนี่สาระเลวครับผมเนี่ยเนี่ยผู้ชายคนนี้ชอบเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคือเขาอะชอบเอานำเสนอตัวเองในเรื่องหื่นกามเจ้าชู้หนุ่นนี่นั่นผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆพี่ปังนอกเหนือจากเรื่องเขาบอกว่าเขาหื่นกามเขาบากกามเขาเจ้าชู้หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ดิฉันว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เขามีอีกหลายมุมค่ะควันนี้เขาได้บอกเรื่องราวในชีวิตเขารวมทั้งเรื่องการงานมองการงานให้เป็นธรรมะก็ได้เช่นเดียวกัน วันนี้ขอบคุณนะคะที่ได้มาบอกให้เราได้ลองจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของชีวิตใช่ใช่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะใช่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะคแต่ละคนให้ความสำคัญแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าอะไรก่อนหลังที่สำคัญในชีวิตคุณลืมบอกไปเมื่อกี้ที่บอกว่าจริงๆอันแรกคือผู้หญิงนะครับอ้าวเหรอคะลืมอ๋อแม่ก็ยังว่าเอาผู้หญิงพี่ไปไหนคุณเล่นก็ตัวเองไงตัวเองตัวเองเรื่องส่วนตัวเนี่ยแหละตัวเองทั้งหมดทั้งมวลครับโสดเมื่อไหร่บอกนะคะคุณได้ครับเอาไปทำอะไรครับก็จะได้ประกาศให้คนทั้งประเทศรู้น่าจะในเร็ววันนี้เลยครับตายผู้ชายคนนี้จะโสดอีกแล้วนะคะคุณผู้หญิงทั้งประเทศนะคะจับตามองดูให้ดีครับให้ล้างเท้าไว้เลยครับผมเอาไม้ทำอะไรคะกระทืบถนัดนะฮะพี่ปังประกาศสิทธิ์โบสวรรค์ค่ะขอบพระคุณค่ะช่วงหน้าคุยกับผู้หญิงกันบ้างค่ะชอบผู้หญิงไงคะผู้หญิงก็บอกแล้วว่ากินอะไรก็อร่อยผู้หญิงคนนี้เคยเป็นหมูหันค่ะพี่คะเหรอครับโอ้ยแต่ตอนนี้เป็นนกพิราบทอดแล้วค่ะจริงเหรอครับถ้าเกิดเขาเป็นหมูหันเนี่ยผมจะเป็นซีอิ๊วหวานครับผมทำไมกินด้วยกันนะฮะลาดบนผู้หญิงหมูหันกันเลยครับผมตายพูดแล้วก็หิวเลยทีเดียวเดี๋ยวพักให้พี่ไปหาอะไรกินก่อนนะคะได้ครับผมนะนิดนึงได้ครับจะเรียวริมฝีปากอีกแล้วตายตายพักกันจ้าดีผมเรียวริมฝีปากตัวเองจริงเหรอคะได้ครับตาดีค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะ